ผมโดดเด็ดเนาะโดดเด็ดทองตะลวยชื่อเทพพ่อครูตั้งให้มาจากตั้งแต่ปี36จะปี36ตั้งแต่เจอพ่อท่านครั้งแรกก็เข้าไปขอชื่อเลยไฟแรงพ่อท่านก็เลยตั้งให้นี่แหละทีแรกพ่อท่านบอกจะให้เป็นโดดเด่นดีไหมบอกเอ๊ะไม่มันจะเด่นเกินไปครับก็เลยเอาโดดเด็ดทั้งนั้นครับพ่อท่านก็ถามว่าอะไรนะเมื่อกี้มาจากไหนมาจากไหนเราจะมีอะไรบันดาลใจขึ้นมาอยู่ตั้งแต่ครับงานเจบ้านผมอยู่หนองบัวลำพูเนาะแต่ว่าอยู่ติดจังหวัดเลยก็เคยอยู่กลุ่มเลไลปกติก็ช่วยกลุ่มเลไลทำที่เมืองเลยทำร้านเจแต่ปีนี้มาช่วยที่บ้านลาดก็เพราะว่าหนึ่งเนาะก็ตั้งแต่พ่อครูเสียไปเนี่ยก็เลยตั้งใจว่าจะเข้ามาส่วนกลางที่บ้านลาดให้มากที่สุดแล้วก็จะพยายามอยู่ให้นานที่สุดเป็นความตั้งใจพอมีกิจกรรมร้านเจเนาะขายเจนี่ก็มันก็เป็นโอกาสที่ได้บำเพ็ญครับก็เลยตั้งใจมาประมาณนี้แหละครับเห็นขนอะไรมาด้วยอ่ะอ๋อไอ้ที่ขนมานี่เพราะว่าเป็นผลผลิตแต่ก่อนเคยทำงานเนาะมีเงินเดือนแต่ละครั้งที่มานี่ก็มาบริจาคเงินเดือนเราก็เยอะอยู่เนาะแต่ว่าบริจาคได้ทีละพันทีละ 2,000 เพราะว่ามันมีหนี้ทีละ 3,000 เพราะว่ามันต้องมีเงินเยอะก็จริงแต่ว่าเงินเหลือไม่ค่อยเยอะพอมันต้องไปใช้หนี้แต่ทีนี้พอได้ออกจากงานมานี่รู้สึกแล้วก็เข้าใจธรรมะมากขึ้นว่าเวลาเราทําบุญอะไรไปสักอย่างเนี่ยหรือเวลาลงแรงไปสักอย่างเนี่ยมันก็คือกําไรเป็นแรงงานเป็นทั้งหมดเลยพอเราปลูกได้ปุ๊บผลผลิตที่เอามามันก็คือเต็มๆเลยไม่ต้องไปหักมาเป็นเงินถ้าทีเป็นเงินสัก10,000นึงเนี่ยเราไม่กล้าบริจาคหมดทั้ง10,000หรอกอย่างมากก็สัก100หรือ 1,000 แต่ว่าถ้าเราลงแรงไปทั้งหมดทั้งวันลงไปเนี่ยคือว่าค่าแรงเรา300ได้มาได้ฟักทองมาลูกนึงเนี่ยมันก็คือทั้งหมดเลยเนี่ยก็เลยตั้งใจได้มาเท่าไหร่ก็ตามนั่นแหละครับก็ประมาณนี้เข้าใจตรงนี้นะครับครับก็เห็นคุณค่าตรงนี้เห็นประโยชน์ตรงนี้ก็เลยตั้งใจมาแล้วเป็นไงโอ้มาแล้วก็มันมีพลังครับถ้าอยู่คนเดียวมันจะถึงมันจะสําเร็จยังไงมันก็แค่มันไม่มีแรงมันก็ได้แค่เท่านั้นแหละก็จบแต่พอมาอยู่ตรงนี้มันจะมีพลังเห็นคนนั้นคนนี้ทํามันคนนี้ก็ทําคนนั้นก็ทําเห็นเขาขยันแล้วก็มันมีพลังดึงให้เราขยันขึ้นดึงให้เราปิติขึ้นถ้าเกิดฉลาดหน่อยนึงถ้าเราได้หน่อยนึงเราก็จะเห็นว่ามันจะมีคนมากระทบเราก็จะได้ถือโอกาสได้ผ่าอ่านตัวเองว่าเราตอนนี้เราโกรธมั้ยเรายังอะไรเขาเรียกว่าเรายังนอบน้อมดีอยู่ไหมอันนี้มันได้รู้ตรงนี้ได้มาเช็คตัวเองตรงนี้ถ้าอยู่ที่บ้านไม่เจอเลยก็มีแต่ทำไปเจองานก็มีแต่เร่งให้เสร็จหรือคนงานทำไม่ถูกใจก็ว่าเขาอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเจริญมีแต่ทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรนะอัตราขึ้น อยู่เนี่ยมันได้ลดความเนี่ยก็เป็นโอกาสดีครับตั้งใจอยู่กี่วันก็ตั้งใจว่าอยู่ให้ครบครับ11วันเอาวันที่11ครับ